ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกไอคอนส่งมาเป็นหนอนของบริษัทดีไอคอนส่งมาทำลายคุณเอกภพส่งมาทำให้คุณเอกภพไฟเฟ่ทำส่งมาทำลายชื่อเสียงคุณเอกภพคำถามคือคุณคิดว่าใช่หรือเปล่าผมถึงได้บอกไงมันบอกว่ามันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหนึ่งผมบอกเลยมันเป็นอาจมมันไม่ใช่อาจารย์ดูแล้วค่ะวิเคราะห์แบบมั่วๆคิดได้ไงเนาะถูกต้องไหมครับวิเคราะห์มั่วไหมคุณว่าอ่ะส่วนตัวคิดว่า DSI น่าจะจบงานนี้ได้ครับส่วนตัว DSI จะจบก็แล้วแต่ DSI ครับผมก็อยากให้จบครับผมอยากให้แจ้งข้อกล่าวหาเลยครับจบงานนี้ได้อยู่แล้วครับไงๆ DSI ก็จบได้ครับจบแบบสั่งฟ้องกับสั่งไม่ฟ้องยังไงก็ต้องจบครับมันจะไปไหนได้ล่ะครับมันต้องจบงานนี้ได้มันจะมี2ทางคือสั่งฟ้องกับสั่งไม่ฟ้องยังไงก็ต้องจบครับมันจะดองจนเป็นปลาเค็มอ่ะคงเป็นไปไม่ได้ครับนะมันก็ต้องมี2อย่างครับสั่งฟ้องนะครับกับยกฟ้องยังไงก็ต้องจบได้ครับ DSI ยังไงก็ต้องจบได้ครับหรือไม่งั้น DSI ก็อาจจะโยนกลับไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำเหมือนเดิมพยานคนนี้นะครับมันว่าบอสติดสินบนทำไมบอสจึงส่งพยานไปเล่นงานตัวเองก็นั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงนะครับว่ามันเป็นอาจมนะครับที่อ้างตัวว่าเป็นอาจารย์เป็นนักวิเคราะห์นะครับเป็นนักงัดวิเคราะห์พฤติกรรมนักวิเคราะห์ร่างกายนักวิเคราะห์อะไรของมันผมถึงได้บอกเลยแบบเนี้ยอย่ามาเป็นอาจมอย่าเป็นนักวิเคราะห์เพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณเป็นนักวิเคราะห์ท่าทางหรือคุณเป็นนักวิเคราะห์พฤติกรรมจริงๆคุณเห็นตั้งแต่ทีแรกที่มันออกมาพูดนะครับที่คุณเอกภพเอาออกมาพูดแล้วที่มันพูดว่ามีเทวดารับสวยหมื่นล้านถ้าคุณนะเป็นนักวิเคราะห์และคุณมีความเชี่ยวชาญคุณมีความสามารถคุณต้องรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคุณต้องรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วถูกต้องไหมคือคุณเป็นระดับนั้นอะคุณเป็นระดับอาจารย์คุณบอกโอ้โหเป็นระดับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแหละเป็นนักวิเคราะห์พฤติกรรมแค่นี้ยังดูไม่ออกก็อย่าเรียกตัวเองว่าอาจารย์เรียกว่าอาจมถูกต้องไหมหัวจะปวดและคิดดูพอสุดท้ายพยานเป็นพยานเท็จก็ไปบอกว่าดีไอคอนส่งมาเป็นหนอนของดีไอคอนเฮ้ยสมองมึงคิดได้แค่นี้จริงๆเหรอมึงมีปัญญาแค่นี้จริงๆเหรอถามหน่อยเถอะครับฮะคือวันเนี้ยความคิดมึงอะต้องถูกบอกเลยครับไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์พฤติกรรมไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์ร่างกายหรือไม่ได้เป็นไอ้นี่ผู้เชี่ยวชาญเลยนะมึงน่าจะไปเหลือเลยนะมโนเก่งเหลือเกินจินตนาการเก่งเหลือเกินมันต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนวิเคราะห์คนอื่นครับคิดได้ยังไงคะงงจิตก็นั่นแหละครับเข้าห้องเรียนดิไอคอนก่อนครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มทุกวันครับขอบคุณครับนะอันนั้นครับอันเขามีห้องเรียนของหนกระแสใช่ไหมอันนี้ห้องเรียนของอะไรดิไอคอนใช่ไหมคือวันนี้ถ้ามึงวิเคราะห์ผิดมึงก็ต้องยอมรับนะครับและถ้าจะคุณจะวิเคราะห์จริงๆนะคุณต้องวิเคราะห์ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วและถ้าใครติดตามผมอะคดีดิไอคอนคดีรวมพลคนหิวแสงถ้าใครถ้าใครดูผมแต่แยกจำได้ไหมไอคนนี้ออกมาผมบอกเลยผมออกมาไลฟ์สดเลยผมบอกไม่ใช่ไอคนนี้โกหกและเป็นไปไม่ได้และผมก็วิเคราะห์เอาไว้ด้วยว่าทำไมถึงเป็นไปไม่ได้นะครับอ่านโคนันมากไปมั้งนะคือเขาจะให้ดีไอคอนเป็นคนทำนะครับแม้กระทั่งเรื่องนาฬิกาปลอมอ่ะก็ยังหาว่าบอสพอนะครับโหวางแผนเอาไว้นะว่าจะต้องเอาไปไว้ที่นั่นแล้วก็วางแผนนะครับแล้วก็อะไรขับรถหรูไปเพื่อจะให้คนเห็นนะเป็นการวางแผนเพื่อให้ DSI หลงประเด็น DSI ไอ้นี่โอ้โหกูแม่งจินตนาการเหลือเหตุผลจริงๆเลยแล้วคำถามคือห้องเช่าห้องนั้นเป็นบอสออฟคนที่ชื่อออฟอ่ะเป็นคนไปเช่าไปเกี่ยวอะไรกับบอสพอนะครับแล้วคำถามคือเฮ้ยนาฬิการาคาหลักล้านเปิดกล่องมาเห็นก็รู้แล้วโอ้โหมึงไม่ต้องเป็นเขาเรียกอะไร
ไม่ต้องเป็นนักวิเคราะห์ร่างกายไม่จะเป็นนักวิเคราะห์จิตวิทยาไม่ต้องเป็นนักวิเคราะห์อะไรเหรออะไรเลยเห็นแต่ว่าเปิดมาปุ๊บนะครับไอ้กล่องนาฬิกากับจำนวนนาฬิกาก็รู้แล้วว่าไอ้เนี่ยของปลอมนาฬิกาไม่ต้องเป็นอะไรเลยแค่เห็นก็รู้แล้วบ้าเลยนาฬิกาหลักล้านแล้วเอาไปไว้แบบนั้นเอาไปไว้ห้องเช่าแบบนั้นคือยังไม่ต้องเปิดกล่องหรอกครับนาฬิกาหลักล้านแล้วไปเช่าอพาร์ตเมนต์น่ะนึกออกป่ะไม่ใช่คอนโดนะอพาร์ตเมนต์เพื่อเก็บของอันนี้นะราคาเป็นหลักล้านเนี่ยนะแล้วตัวเองไม่ได้อยู่นะเอาไว้เก็บของเฉยๆอ่ะนะยังมาวิเคราะห์มาได้เลยโอ้โหบอสพอวางแผนเอาไว้นะครับต้องเอาไปเพื่อเป็นการหลอกล่อเพื่อจะเอาเรือนจริงไปเอาไว้อย่างงุ่นงี้โอ้ยสารพัดสารเพนะพอ007คิดได้อีกต่อนะครับและอะไรอ่ะวิเคราะห์กันไปอะไรนะเอาไม้เอาไว้ที่เป้าบอสออฟเอามาซ่อนเมียใช่บอสออฟเอามาซ่อนเมียคิดดูว่าเฮ้ยคือคำถามคือซ่อนไม้เอาไว้ที่เป้าเพื่อจะดักฟังคือคำถามนะครับว่าระดับบอสพอระดับบอสต่างๆถ้าจะดักฟังอ่ะเฮ้ยผมก็ต้องยอมรับนะว่าบอสพอเนี่ยนะครับถ้าจากดูเรื่องของบริษัทเรื่องของอะไรเนี่ยผมคิดว่าบอสพอเนี่ยน่าจะเก่งเรื่องของเทคโนโลยีพอสมควรใช่หรือเปล่าหรืออาจจะมีทีมงานหรืออาจจะมีคนใกล้ชิดตัวเนี่ยเก่งเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยพอสมควรจากที่ผมดูนะเพราะฉะนั้นการที่วันนี้นะจะดักฟังหรือซ่อนกล้องคงไม่เอาอะไรไปซ่อนอยู่ในกางเกงในเป้ากางเกงหรอกครับเพราะอะไรครับมันก็มีกล้องที่เป็นปากกาก็มีกล้องกระดุมก็มีถูกป่ะกล้องติดเน็กไทก็มีง่ายฝ่าไหมทำไมไม่ต้องไปให้ซับซ้อนขนาดนั้นโอ้โหไปซ่อนในกางเกงมึงคิดได้ก่อนเนาะนะซ่อนไม้ในเป้ากางเกงนี่มึงคิดได้นะใช่ไหมซ่อนคือวันเนี้ยถ้าจะหนักฟังถูกต้องไหมไอ้นี่ก็ได้ไอ้เน็กไทอ่ะมันจะมีไอ้ที่หนีบเน็กไทอ่ะถูกต้องไหมที่หนีบเน็กไทอ่ะก็ทำเป็นกล้องได้ถูกต้องไหมปากกาก็ได้ถูกต้องไหมกระดุมก็ได้ไม่เห็นจะต้องเอาไปซ่อนที่เป้ากางเกงเลยจินตนาการไปแบบอะไรกันเนี่ยจินตนาการไปไหนนะครับก็ไม่แปลกค่ะคนพันนี้มีแต่หาเรื่องนะครับนะครับเขาจ้องข้อหาแล้วให้แก้ต่างเอาเขาแจ้งข้อหาไปแล้วก็แก้ต่างเอาก็แน่นอนครับก็ต้องแก้ต่างอยู่แล้วครับก็แจ้งไปเลยครับนะครับต้องให้บอสออกมาบอกถ้าบอกว่าความจริงก็คงไม่เชื่ออีกหมายค่ะอาจารย์มันไม่เชื่อหรอกครับไอ้พวกเนี้ยนะครับบอกได้เลยครับคือบอกเลยครับว่าไอ้ที่เขาดักฟังอะไรทั้งหมดนะครับนะมันเป็นการที่ติดอยู่ที่นี่เฉยๆบอสพอเป็นเด็กยากจนที่เรียนเก่งมาตลอดและใฝ่รู้ไปสืบประวัติดูนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถึงได้บอกไงว่าไอ้เรื่องเนี้ยนะครับในการที่เก็บข้อมูลเก็บหลักฐานเก็บอะไรเนี้ยผมบอกเลยมันคือเรื่องปกติมันคือเรื่องปกติสำหรับคนที่นี่อยู่แล้วแล้วก็คนที่มาไถมาอะไรเนี้ยเขาก็ต้องเก็บข้อมูลอยู่แล้วเอาไว้นะครับแล้วก็ถามว่าวันเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าทำไมวันเนี้ยนะครับทำไมนักการเมืองสอเสือนะครับนักการเมืองสอเสือเนี่ยทำไมนะครับตอนนี้ทุกคนพยายามจะโยงไปให้นักการเมืองสอเสือให้ได้เลยคำถามคือนักการเมืองสอเสือที่บอสพอเขาให้เงินกันเนี่ยในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเป็นบุคคลธรรมดาถ้าเป็นบุคคลธรรมดาท่านไทยนะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะผิดอะไรถ้าเกิดว่าคนให้เต็มใจให้สักอย่างเดียวถูกต้องไหม
วันนี้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาสมมุติคุณกับผมนะครับคุณนะครับมาถ่าย